าดูมวยคู่ที่8คู่เอกนำรายการศึกเพชรยินดีวันนี้นะคะแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมพบกับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีค่ะพิกัดน้ำหนักก็เท่าไหร่นะ 132.8 นิดนึงต่อ133แสนชัยลดไม่ลงเลยก็ตอนนั้นว่าเขาก็ไม่ได้ตอนนั้นแรกจะต่อยกับเจ้าพิชานี่แล้ว132ค่ะครับอ่าฮะมาดูประวัตินะคะแสนชัยก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะเป็นยอดมวยจากจังหวัดมหาสารคามนะคะอายุ31ปีส่วนก้องศักดิ์นี่ก็นักมวยจากบุรีรัมย์แหมศึกไหนค่ะนักมวยจากบุรีรัมย์ไม่ว่าไม่น่ามีรสชาติถูกต้องครับบุรีรัมย์เยอะมากๆเยอะจริงๆนี่ก็ขึ้นศึกเพชรยินดีหลายคนนะครับดาร์บี้แมตช์ภาคอีสานอีกคู่นึงนะครับสารคามกับบุรีรัมย์ครับสายทางด่วนครับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีเอาแข้งซ้ายครับขึ้นมายกที่3เนี่ยราคาอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินนะครับเป็นต่อ74รอง2รองครับแข้งซ้ายครับแม่แข้งเนียนตาสวยดีครับทางด้านของก้องศักดิ์ออกไปแต่ละดอกนะครับเข่าซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับมาเป็นลูกคู่มาดูทางด้านของแสนชัยอุ้ยหนากว่าเล็กน้อยนะครับแม่ล้มลงไปลูกนี้ครับเจอกันแล้ว3ครั้งนะครับเป็นแสนชัยนี่เอาชนะมาได้ทั้ง3ครั้งครับแต่3ครั้งที่ผ่านมานี่ชกกันนาราชจะดำเนินทั้งหมดนะครับวันนี้ย้ายวิกมาชกกันที่ลุมพินีก้องศักดิ์จะสามารถล้างตาได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนย้ำแค้นเป็นไฟที่4ครับก่อนหน้านี้แสนชัยก็จะเจอกับยอดวิชานะครับแต่ว่ายอดที่ชาขอถอนไปจึงฉีกคู่ก้องศักดิ์จากน้องโอมาต่อยกับแสนชัยครับไม่กลัวรัศมีรุ่นพี่นะครับเจอกันมาแล้ว3ครั้งครับหน้านี่ชนกันเลยครับจิ้มหมัดทำลายสมาธิแล้วก็แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายอีกทีนึงครับเกี่ยวล่างไม่ล้มครับไปแข้งซ้ายหนักแรงนะครับก้องศักดิ์เรื่องของกระดูกความเก๋านี่อยู่ที่แสนชัยอยู่แล้วครับแทงเข่าขวาจิ้มลำตัวหมัดซ้ายหมัดขวาครับจับได้กรรมการขวัญรัตนรังสีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีแข้งซ้ายครับจิ้มหมัดซ้ายเอาแข้งซ้ายมาเอาหุยกระโดดก้านคอซึมหรือเปล่าซึมหรือเปล่าครับก้องศักดิ์ไม่เป็นอะไรครับแต่โดนนะไม่ใช่ไม่โดนจับได้น้ำหนักยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าตรงเป้าตกใจฮะก้องศักดิ์บอกก้องศักดิ์ทนได้สบายสบายหรือเปล่ามาอีกเปล่ามีอีกเปล่าพี่อะไรอย่างนี้เลยขออีกข้างนะผมจะอยากหลับอยากจะหลับเต็มทีบอกเอาเดินครับสายทางด่วนครับก้องศักดิ์ทีบแข้งซ้ายครับจับได้แหมล้มลงไปเองเลยครับก้องศักดิ์ครับทำไมล้มจะโดนครับแม่เต้นท่าอะไรนะท่าปลาโลมาปะแสนชัยวันนี้เต้นให้ดูให้แฟนคลับดูแฟนคลับก็เยอะนะแสนชัยครับผมเชียร์กันเยอะทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับอ้าวขึ้นมายกที่สีนี่ราคาเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับกลับมาอยู่ที่กางเกงสีแดงครับยกที่แล้วนี่ก้องศักดิ์ล้มบ่อยไปหน่อยครับอุ้ยสาวนี้ครับสั้นๆเอาศอกขวาอีกทีนึงถีบหน้าซะเลยครับให้มันรู้ซะบ้างว่าภัยเป็นภัยครับก้องศักดิ์คืนด้วยแข้งซ้ายแข้งซ้ายวืดไปโดนทำโทษด้วยแข้งซ้ายโอ้โหหมุน360องศากลับมาแข้งซ้ายอีกทีครับก้องศักดิ์ก้องศักดิ์แทงขวาครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายอีกทีนึงยกขึ้นมาบังไว้ได้ครับอ้าวเกี่ยวล่างรัดได้ตีไม่ได้ครับแสนชัยไม่ตีง่ายๆอยู่แล้วครับตีเข่าซ้ายครับก้องศักดิ์ก้องศักดิ์แทงขวาต้องเร่งให้มากกว่านี้เลยครับอุ้ยเตะหลุดอีกแล้วครับมาเตะหลุดเตะลุมบ่อยๆแบบนี้ไม่ค่อยดีครับจิ้มลำตัวหมัดขวาแสนชัยเริ่มคุมเกมครับก้องศักดิ์แทงซ้ายแทงขวาครับก้องศักดิ์เขายังเร่งอยู่นะครับแต่ว่ายากครับหลีมหามเข้าไปนี่จะโดนเอาง่ายๆครับแม่สายตาแกนี่ยังว่องไวเหมือนเดิมครับแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วนะครับทางด้านของแสนชัย
แต่พอเตะออกไปแต่ละดอกแล้วเตะหลุดเตะหลวมนี่ก็เปลืองแรงด้วยนะครับเดินครับกล้องศักดิ์อุ้ยแหมกระชากคอแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับแสนชัยครับโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับถ้าอยากจะให้ลูกหลานดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่งดงามสะกิดเลยครับนี่ครับดูแสนชัยครับแต่ห้ามทำมาดิดกระโหลกนะเขาห้ามเป็นอันตรายไม่เวลาแสนชัยไปต่างประเทศไปชกกับฝรั่งอย่างเงี้ยจะชอบโชว์มาดิดกระโหลกอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ห้ามแล้วทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยบอกว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะประมาณนี้ครับผมอ่ะก็ตอนนี้ลีลาอันนั้นอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเห็นอย่างอื่นเอาแล้วกันนะครับผมพี่กิ๊ฟเห็นมาแล้วของแกใหญ่เนาะไม่กล้ามเอาชิงเมื่อก่อนไปช่างหลักมวยบ่อยนี่เห็นไหมล่ะไปทุกวันตอนนี้ก็ยังคิดถึงอยู่อยากไปอ่ะแต่อยากให้มีรอคนทำรายการแบบนี้อยู่ได้จ้างไปไม่มีใครจ้างเลยตอนเช้าตื่นไม่ไหวพี่ตื่นไหวเพื่อสิ่งนี้โอ้โหบทยกที่4ครับไปไกลแล้วนะคะราคาไกลมากๆยก5ก็ไม่ต้องดูนะครับจ่ายตังค์กันหมดแล้วครับพอตกเป็นรองก็ต้องไล่ลำบากแล้วครับเรื่องของหลักเหลี่ยมนี่โอ้ซื้อแปะครับ